นี่ก็เป็นการต่อแถวของประชาชนมาทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะมาเจิมฝ่ามือรับทรัพย์ที่วัดเดิมบางครับโอ้โหฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณหน้าทองนะครับผู้ที่จะมาขอพรโอ้โหธูปควันธูปขมงเต็มไปหมดครับตอนนี้ผู้ที่มาขอโชคลาภเอาคุณน้องจ๋าเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะใครที่จะให้นี่ครับผมที่ประชาชนมาต่อแถวเอาคุณน้องเดี๋ยวรอเดี๋ยวเวลาพระครูบาเดินไปหัวแถวก็หัวแถวพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีสิทธิ์เท่าเดียวกันทุกคนนะครูบาวัชรินทร์ซึ่งอายุท่านอายุเยอะพรรษายังน้อยมากแต่เพิ่งมีอภิญญาเยอะสามารถดึงดูดผู้คนมาจากทั่วประเทศคนเยอะมากครับผมตอนนี้นี้พระครูบาก็จะทำการพรมน้ำมนต์นะครับประชาชนทั่วไปก็ต่อแถวยาวไปยันนนท์ครับเห็นไหมครับตอนนี้ประชาชนรอพระครูบาพรมน้ำมนต์เส้นต่อแถวก็ประมาณสักรวมๆ500เมตรครับประชาชนก็เต็มวัดโดยเฉพาะรถยนต์จอดก็เต็มครับฝนลงเม็ดพอดีครับขณะที่จะพรมน้ำมนต์ก็ฝนเริ่มตกมาฝนตกลงมาพอดีครับตอนนี้ประชาชนก็ไม่ย่อท้อสวัสดีครับผมวันนี้วันศุกร์ก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนะครับกลับบ้านหาลูกสาวแต่ในระหว่างที่จะเดินทางกลับถือโอกาสไปวัดเดิมบางครับซึ่งมีข่าวๆตัวนี้ก็คือมีการเจิมฝ่ามือนะครับแล้วก็วัดนี้ก็จะเป็นวัดที่มีท้าวเวสสุวรรณที่คนไปขอพรโดยเฉพาะช่วงนี้กำลังฮิตก็คือผู้คนไปเจิมฝ่ามือวันหนึ่งประมาณ 3-4,000 คนครับที่จะไปเจิมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันที่วัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับฝนก็ตกพอดีครับท่านผู้ชมเราจะใช้เส้นทางบ้านไร่วิ่งเข้าอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี40กิโลแล้วก็จากด่านช้างไปที่อำเภอเดิมบางนางบวชรวมระยะทางนี้ก็ประมาณ90ถึง100กิโลครับจะว่าไปแล้วคือ
อำเภอเดิมบางนางบวชเคยเป็นสถานที่ที่ผมทำงานอยู่ประมาณ2ปีครับผมเป็นปลัดอยู่ที่เดิมบางนางบวชเมื่อปี2540ถึง2541ครับเห็นบอกว่าที่คนไปเจิมฝ่ามือน่ะคือเพื่อที่จะให้มือรับทรัพย์แต่ผมดูใน TikTok แล้วทางหลวงพ่อเขาก็บอกว่ามันก็เป็นจิตวิทยาเพื่อให้มีกำลังใจนะครับไม่ใช่ว่าเจิมแล้วนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ลุกไปทำการหางานอะไรก็มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ครับแต่อย่างว่าครับคนไทยมันก็ต้องมีที่พึ่งตอนนี้กำลังโด่งดังในเรื่องการเจิมวันหนึ่งก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่แต่ 5,000 คนผมว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศวัดเดิมบางแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองนะครับน่าจะประมาณนั้นท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ศาลาเรือนไม้หลังใหญ่กันไปกันครับตามที่ดูใน TikTok หลวงพ่อปัจจุบันนั้นนะครับของวัดเดิมบางนะครับบอกว่าอดีตเจ้าวาดวัดเดิมบางนะครับเคยเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามหลวงพ่อกลวยก็ท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับวัดโคสิตารามก็คือก็โด่งดังในเรื่องของโชคลาภคนไปขอจนมีการแต่งเพลงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการขออะไรต่างๆหลวงพ่อกลวยนะครับที่อยู่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทวัดโคสิตารามขับรถมาถึงตรงนี้ทีไรก็บรรยากาศสวยงามข้างหน้าก็เป็นอำเภอด่านช้างครับตอนนี้เข้าเขตอำเภอเดิมบางนางบวชครับซ้ายมือก็เป็นวัดกรรมเชียรติเขตเทศบาลตำบลเขาพระที่ผมเคยอยู่ครับตรงไปก็จะเข้าไปในโซนตลาดแต่ว่าผมจะเลี้ยวซ้ายเส้นนี้ก็สามารถที่จะไปบึงฉวากได้ครับบึงฉวากก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเดิมบางนางบวชเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดบ่อจระเข้แล้วก็ปลาทะเลก็มีสามารถเข้าไปดูสายพันธุ์ปลาต่างๆในพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มครับแล้วก็มีเลี้ยงบ่อจระเข้เราก็จะเลี้ยวขวาบริเวณด้านหน้าครับอีกประมาณ450เมตรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าวันนี้จะมีคนมาเยอะหรือไม่ธรรมชาติของคนไทยนะครับที่ไหนดังๆเริ่มที่จะมีเรื่องแบบนี้ก็จะนิยมไปกันโดยเฉพาะวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์ถือโอกาสมาเที่ยวยาวแล้วก็จะขึ้นสะพานสะพานนี่เป็นแม่น้ำท่าจีนครับตรงไปก็จะออกสายเอเชียได้ครับผมตอนขากลับกรุงเทพผมก็จะออกตรงไปเพื่อที่จะ340โอ้โหรถพ่อแม่พี่น้อง
เต็มจริงๆโอ้โหไม่มีที่จอดแล้วครับอยู่เนี้ยนี่ครับความฮิตความดังของวัดเดิมบางเฉพาะที่จอดรถนี่ก็สุดลูกหูลูกตาครับนี่ก็เป็นการต่อแถวของประชาชนมาทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะมาเจิมฝ่ามือรับทรัพย์ที่วัดเดิมบางครับโอ้โหฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณหน้าทองนะครับผู้ที่จะมาขอพรโอ้โหธูปควันธูปขมงเต็มไปหมดครับตอนนี้ผู้ที่มาขอโชคลาภเอาคุณน้องจ๋าเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะใครที่จะให้นี่ครับผมที่ประชาชนมาต่อแถวเอาคุณน้องเดี๋ยวรอนี่ก็จะเป็นพระครูบาก็เตรียมปราบพรมน้ำมนต์รถต่างๆที่จอดไว้นะครับหัวแถวเดี๋ยวพระครูบาเดินไปนั่งให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเวลาพระครูบาเดินไปหัวแถวก็หัวแถวศาลาเรือนไทยพิพิธภัณฑ์วัดเดิมบางนะสองฝั่งเลยนั่งเลยคุณพ่อคุณแม่จ๋านั่งให้เรียบร้อยพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนนะคุณว่าวัชรินทร์ซึ่งอายุท่านนั้นเยอะพรรษายังน้อยมากแต่เพียงมีอภิญญาเยอะสามารถดึงดูดผู้คนมาจากทั่วคนเยอะมากครับผมตอนนี้นี้พระครูบาก็จะทำการพรมน้ำมนต์นะครับประชาชนทั่วไปก็ต่อแถวยาวไปยันนนท์ครับเห็นไหมครับตอนนี้ประชาชนรอพระครูบาพรมน้ำมนต์เส้นต่อแถวก็ประมาณสักรวมๆ500เมตรครับประชาชนก็เต็มวัดโดยเฉพาะรถยนต์จอดก็เต็มครับฝนลงเม็ดพอดีครับขณะที่จะพรมน้ำมนต์ก็ฝนเริ่มตกมาฝนตกลงมาพอดีครับตอนนี้ประชาชนก็ไม่ย่อท ผมก็ได้น้ำมนต์จนหัวเปียก
เขาบอกว่าราศีพฤกษ์โดยเฉพาะผ่านพ้นในช่วงเดือนนี้ไปนี่ครับจะมีโชคลาภผมเป็นคนที่เกิดราศีพฤกษ์ครับเกิดเดือนพฤษภาคม26พฤษภาคม2513ย่าง54อีกไม่กี่เดือนครับตอนนี้หลวงพ่อพระครูบาออกพรมน้ำมนต์ให้กับประชาชนในระหว่างที่พรมน้ำมนต์ก็ฝนตกลงมาครับ